ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวช่วงโยโชโกสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นเริ่มจากก่อสร้างเริ่มจากพัฒนาว่าเป็นสวนท่องเที่ยวประมาณ17ปีที่แล้วก็เลยมีแนวคิดว่าระยองเนี่ยผลไม้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคเข้ามานะครับแล้วก็มาเปิดที่ท่านมาเที่ยวบุฟเฟ่จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม3 เดือนบุฟเฟ่ซึ่งช่วงนั้นคนเขาจะแนะกันแล้วต้องมาที่สวนละไมแต่ว่าสวนละไมไม่ได้มีแค่3เดือนนะครับเราเปิดทั้งปีนะครับจะเป็นซีซั่นเรายกดอกไม้เมืองหนาวจากภาคเหนืออยู่ที่นี่เลยนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์นี่เด่นเรื่องคอสมอสถ้ามองอย่างญี่ปุ่นน่ะนะครับที่เขาปลูกที่นี่สวนละไมเรามีแล้วเราก็ได้มีการพัฒนาในส่วนของร้านกาแฟที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นสวนละไมคอฟฟี่นะครับพร้อมทั้งนั้นเราก็มีร้านสเต็กอยู่ข้างด้านบนนะครับเป็นร้านสเต็กซึ่งลูกค้ามาต้องทานสเต็กที่นี่นะครับเชฟมือหนึ่งจากกรุงเทพอยู่ที่นี่นะครับอยู่โรงแรมดังๆอยู่ที่นี่ฮะฟังแล้วหิวเลยนะครับต้องลองนะฮะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่เลยว่าเวลาใครมาต้องสั่งอันนี้หมึกไข่นึ่งมะนาวอันนี้แกงส้มไข่ฟ้าโรเซลห่อหมกทะเลห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับนั่นอันนี้เห็นบอกว่าทุกคนก็ต้องสั่งขายดีมากขายดีมากยำปูไข่ดองอันนั้นทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งโดนัทตีกุ้งเองไม่เหมือนใครครับแน่นอนฮะอันนี้ก็คือพื้นฐานครับปลากระพงทอดน้ำปลาใช่ครับแต่ที่นี่ก็คือมีน้ำปลาแยกมาให้ราดแล้วก็มีเครื่องเคียงให้ทานแซนดูนเขาจับมาให้เราตัวนี้เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวผัดแซนดูนชื่อเขาเลยก็ดูแล้วคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ทีนี้มาอีกเมนูหนึ่งข้างหน้าผมกุ้งสดหลนกุ้งสดหลนผมกำลังเดาแล้วก็ครบเลยทีเดียวนะอันนี้เขาเรียกไก่ผัดเม็ดมะม่วงอร่อยแบบละมุนแบบมาตรฐานภัตตาคารดีอาหารเนี่ยมาบ้านไม้ชายน้ำเนี่ยขาดไม่ได้คือหมูสะเต๊ะนี่เราหมักเราก็จะมีสูตรของเราก็คือเราจะมีเครื่องเทศอันนี้ก็คือลาบหมูทอดทำเนี่ยมันไม่ใช่ทำทิ้งเอาไว้อันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายแล้วก็ซึ่งปลากายเราปลากายนี่คือพี่ตีเองหมดเขาเรียกว่าเสือร้องไห้ผัดพริกไทยดำครบทุกอย่างแล้วลองกินกันดูเลยลองดูเลยลาบหมูทอดครับนี่ลาบหมูทอดขนาดเอามาทอดยังมีเปรี้ยวๆนะอร่อยนะใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับสีนะฮะเริ่มแรกเลยคือไม่ได้ตั้งใจจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งใจจะเปิดร้านกาแฟนะคะแต่ด้วยต้นทุนที่สูงค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมองว่าคุยกับพ่อแม่ว่าลองเปลี่ยนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวดีไหมมันสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเข้าได้ทุกคนใส่ถั่วงอกแล้วก็มีลูกชิ้นนะฮะให้อย่างนี้เลยใช่ให้อย่างนี้เลยค่ะเครื่องปรุงแล้วนะฮะค่ะตักน้ำซุปโรยผักใส่กระเทียมเจียวเรียบร้อยค่ะพริกไทยไหมครับเรียบร้อยนี่นะฮะก็คือตัวที่คุณหมิวบอกไว้นะครับเป็นเกาเหลาหมูชามค่ะหมูชามวันนั้นผมมากิน80วันนี้90ถามว่ามีเหตุผลในการขึ้นไหมแน่นอนนะฮะมะนาวแพงเพราะที่นี่ใช้มะนาวแท้ทุกชามนะฮะไม่มีมะนาวขวดวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านขาหมูมิชลินไกด์นะครับปี2018นะฮะนี่ก็คือโอ้รออยู่เลยขาใหญ่นะครับที่เฮียบัญชาบอกว่า280ขาใหญ่ไปถึงใครๆก็หลบให้นะนี่ครับเฮียอันนี้ขาดไม่ได้เลยเนี่ยมากอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมมากงั้นคำนี้ว่าอร่อยเหมือนเดิมนี่นะครับเฮียคุมสูตรได้แบบเป๊ะมากน้ำจิ้มที่ทำเองนี่นะฮะแล้วก็วันนึงที่นอนไม่หลับ2อย่างเองก็คาใจนะกับเรื่องน้ำจิ้มก็ลงมาดูเรื่องของการปรุงจนกระทั่งรู้ว่าตาช่างเสียแล้วก็วันนี้คือว่าเหมือนเทวดามาบอกนะบางอย่างบางอย่างมันไม่น่าทำทั้งวันอาจจะไม่ได้นะอันนี้คืออะไรอะไรนี่นะคุณผู้ชมอ่ะเป็นตับหมูแล้วก็เป็นไส้นะครับนี่ครับน้ำ
จะหยุดก็ต้องต้มทุกวันชามแรก6 โมงครึ่งตอนเช้า6 โมงครึ่งขายแล้วขายแล้วชามแรก6 โมงครึ่งขายเลยเพราะที่นี่นั้นรสชาติตั้งแต่6 โมงครึ่งถึงทุ่มเนี่ยรสชาติเดียวกันหมดเดี๋ยวนะเพราะมีการเช็คน้ำแข็งมากินกันดีกว่าฮะมานี่ฮะไส้แผ่นที่เขาเรียกกับไส้แก้วก่อนเลยทีมน้ำจิ้มนะที่บอกว่าสุดยอดเนี่ยนะฮะมาจากเรื่องของสับปะรดนะฮะที่บอกไว้นะฮะแล้วก็มีเป็นน้ำส้มซึ่งหมักจากสับปะรดเป็นไงเป็นไงชิมน้ำส้มดีน้ำส้มก็ดีมากหอมมากเบื่อที่มาที่นี้ได้ยินเยอะนะครับผมไปทั่วไปฮะทั่วไปแต่ว่าจะแต่ว่าเขาไปสอนทำครับแล้วถ้าเขาเห็นแล้วเขาไปทำขายอ่ะไปทำขายก็ดีนะคือให้เขาก็ดีเลยอยากให้เขาทำขายเขาไปต่อยอดไหมมันต่อยอดในความคิดของเรามีความยากอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเอากระดาษไหมครับเทคนิคมันแปลกให้น้ำมันซึมเข้าไปใช่ไหมฮะให้น้ำตาลไปเกาะมันเคลือบทั้งหมดเลยนะฮะโอ้เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะฮะเมนูวันนี้3เมนูด้วยกันเปลือกหิมะเปลือกหิมะเรียบร้อยนะโดยเชฟยืนนะฮะครับผมอันนี้ก็คนให้ใช่ครับส่วนผสมเข้ากันถูกไหมครับครับผมนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะเสร็จเรียบร้อยนี่แหละฮะคุณผู้ชมมาเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นนะนี่ฮะอันนี้เป็นข้าวหน้าไก่แล้วก็ถัดไปเป็นข้าวมันไก่ให้คุณชาลีบอร์ดดีกว่าอันนี้ครับอันนี้คือข้าวเสียโปนะครับทำไมเขาเรียกชื่อนี้ฮะคือสมัยก่อนจะเป็นชื่อว่าข้าวเสียโปครับอันนี้คือคือหมูเย็นครับหมูเย็นช่วงหน้าพบกับช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยพบกับภาพยนตร์ที่สุดแห่งปีจะมีเรื่องอะไรบ้างไปรับชมกันค่ะ